ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthyโทรบัสทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับสุดชิคในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะท่านผู้โดยสารชอบอ่านหนังสือไหมคะแล้วมีหนังสือในดวงใจบ้างหรือเปล่ารวมถึงคิดยังไงคะที่มีผลการวิจัยรายงานออกมาว่าคนไทยอ่านหนังสือเพียงแค่ปีละ6บรรทัดเท่านั้นถ้าไม่อยากให้ประเทศไทยล้าหลังและยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนาต่อไปแอนตี้ว่าเรามาเลี้ยงลูกด้วยหนังสือกันเถอะค่ะสำคัญกับครอบครัวมากๆเลยนะคะเพราะมันทำให้พ่อแม่ลูกเข้ามาใกล้กันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทำให้ครอบครัวเข้มแข็งหนังสือเล่มแรกสำหรับลูกน้อยคุณพ่อคุณแม่ต้องอ่านให้ลูกฟังนะคะเริ่มจากการมองหาหนังสือภาพสวยๆที่มีเนื้อหาไม่มากหรืออาจเป็นหนังสือภาพก็ได้ค่ะและถ้าจะให้ดีคุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างโลกหนังสือขึ้นที่บ้านด้วยค่ะโดย 1. จัดมุมบ้านให้เป็นมุมหนังสือเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่าเขาสามารถมาที่นี่ได้ถ้าอยากอ่านหนังสือ 2. จัดบรรยากาศในบ้านให้เอื้อต่อการอ่านหนังสือร่วมกันเช่นปิดโทรทัศน์แล้วอ่านหนังสือก่อนนอนลูกนั่งตักแล้วอ่านหนังสือให้ลูกฟังค่ะสี่เวลาอ่านหนังสือให้ลูกฟังคุณพ่อคุณแม่ต้องออกเสียงสูงๆต่ำๆทำเสียงเล็กเสียงน้อยและชี้ให้ลูกดูภาพพร้อมกับกอดหยอกเย้าหรือออกท่าทางไปด้วยก็ได้ค่ะจะทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกขึ้นและรักหนังสือมากขึ้นด้วยค่ะส่งสายตาหรือร้องขอให้คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังคุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามอย่าปฏิเสธนะคะอย่างน้อยอ่านให้ได้วันละ5นาทีก็ยังดีค่ะขอแค่5นาทีสำหรับลูกของคุณเองไม่มากเกินไปหรอกใช่ไหมคะเย็นนี้มีนัดที่ไหนหรือเปล่าคะถ้าไม่รีบกลับบ้านไปอ่านหนังสือให้ลูกของคุณฟังดีกว่าค่ะแล้วกลับมาพบกับแอนตี้ได้ใหม่นะคะในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้สวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนานๆๆๆ healthy healthy